ข้อเท็จของวันนี้คือตัวอย่างที่ดีมีคนบางคนไปอ่านประวัติของพระอรหันต์แล้วก็บอกว่าเมื่ออ่านแล้วหนูรู้สึกว่าหลวงพ่อทูลน่ะเก่งมากแล้วก็มีบารมีเพียงพร้อมทุกอย่างดังนี้ขอสรุปว่าชาตินี้หนูไม่มีสิทธิ์ทำเหมือนท่านได้เลยใจก็เลยท้อแท้อยากจะยอมแพ้เพราะว่าแล้วยังไงล่ะหลวงพ่อเก่งขนาดนี้เก่งมาตั้งแต่เกิดเลยอ่ะบารมีเต็มพร้อมทุกประการเก่งมาตั้งแต่เกิดท่านก็เลยถึงได้อรหันต์ง่ายจังแต่เราอ่ะโทไม่ได้ถึงขี้เล็บของท่านเลยอย่างเงี้ยเราท้อแท้เราไม่อยากสู้เลยพระอาจารย์ว่ายังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าโยมพูดอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็เศร้าด้วยนะเพราะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ถึงขี้เล็บของท่านเหมือนกันแล้วคนที่อยู่รอบตัวเราก็ไม่มีใครได้ถึงขี้เล็บท่านสักคนเลยอย่างนี้เราก็ต้องยอมแพ้กันหมดทุกคนสิใช่ไหมอ่ะแต่ลองคิดดูว่ากว่าท่านจะถึงระดับนั้นน่ะท่านเกิดมาอย่างนี้ทุกชาติไหมคือบารมีเต็มเปี่ยมทุกชาติเลยหรอไม่ก็เรามาพูดถึงชาติของท่านคือชาติสุดท้ายที่ท่านเป็นอรหันต์แล้วอ่ะก็แน่นอนสิชาติที่เป็นอรหันต์ก็ต้องเต็มสิก็เหมือนกับเราพูดถึงพระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือชาติที่เต็มพระโพธิสัตว์ก็คือชาติที่ยังไม่เต็มถ้าเราประวัติกันในชาติที่ไม่เต็มเราก็คล้ายๆกันนะในชาติพวกนั้นเขาก็ทำผิดทำพูดผิดอะไรเงี้ยก็มีกันหมดทั้งสิ้นดังนี้แทนที่เราจะมองว่าเราเทียบเขาไม่ได้ตอนจบแม่โยมมักจะพูดให้ฟังเหมือนกับเป็นการแข่งวิ่งเคยเห็นการแข่งวิ่งไหมเขาจะแข่งเป็นแล็บมันจะเป็นสถานที่ให้วิ่งอยู่สถานที่เดียวอาจจะประมาณ 300-400 เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งเป็นรอบบางคนถึงรอบที่500แล้วก็ใกล้จบแล้วบางคนเพิ่งจะเริ่มรอบที่20รอบที่30ก็น้อยหน่อยแต่ตอนที่เราเจอกันอ่ะเราเจอกันในแล็บเราไม่รู้หรอกว่าใครถึงขนาดไหนแล้วดังนี้ตอนเรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอรหันต์เราไม่ควรจะมาเปรียบเทียบผลแล้วคนจะเห็นแค่ว่าจุดนี้ว่าเมื่อท่านเดินทางได้เราก็ต้องทําได้สิเมื่อท่านลงมือทำแล้วท่านได้ผลก็แปลว่าถ้าเราลงมือทำเราก็ได้ผลพระพุทธเจ้าลงมือทำท่านได้ผลพระอรหันต์องค์อื่นลงมือทำท่านได้ผลก็แปลว่าถ้าเราลงมือทำเหมือนที่ท่านทำเราก็จะได้ผลอาจจะไม่ใช่ชาตินี้แต่อย่างน้อยเราก็จะได้ผลเหมือนกันเพราะว่ามันพรูฟแล้วนี่ว่าถ้าคนที่เดินทางสายนี้เข้าไปถึงได้ดังนี้ถ้าเราเห็นพระอรหันต์แทนที่เราจะน้อยใจว่าเราทำไม่ได้เราควรจะเห็นฝั่งตรงข้ามว่าถ้าเราทำเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันดังนี้เราเห็นใครที่เก่งกว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันว่าใครเก่งใครกระจอกให้ดูทางเดินทางเดินเขาเดินยังไงเราจะเดินอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดถ้าเราจะไปทำให้ตัวเองเสียใจเราเสียกำไรเฉยๆยังไม่ทันได้เริ่มเลยยอมแพ้แล้วอย่างเงี้ยไม่ดีกับเรา